วันนี้จะมาเทสเอฟเฟกต์มันติเอฟเฟกต์นะครับ Boss ME 80นะครับก็มาลองดูปุ่มปรับต่างๆจะบอกสเปคคร่าวๆก่อนนะครับก็เป็นมันติเอฟเฟกต์ที่เราสามารถตั้งเป็นโหมดเมมโมรีนะครับหรือว่าแมนนวลก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นแมนนวลไว้ก่อนครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนครับก็จริงๆเป็นเอฟเฟกต์ที่เขาแยกหมวดหมู่ชัดเจนให้เห็นชัดๆเลยว่ามีเอฟเฟกต์อะไรบ้างนะครับมาลองไล่ดูตัวแรกก็ได้แถวบนก่อนนะเป็นปรีแอมก็คือจะเป็นพวกการจำลองเสียงแตกของแอมต่างๆมีทั้งเสียงคลีนมีแอมแบบเสียงคลีนทวีดคลั้นในพวกนี้ครับจนถึงเสียงแตกแรงๆนะแล้วก็มีปุ่มปรับต่างๆมากมายทุกครั้งที่เราปรับเนี่ยมันก็จะมีค่าแสดงผลเป็นตัวเลขนะครับแล้วแต่ว่าเราปรับที่ปุ่มไหนก็จะมีค่ามากน้อยต่างกันไปพอย้ายต่อมานะก็ลองดูแถวล่างเป็นเอฟเฟกต์ตระกูลพวกคอมเพรสเซอร์แล้วก็ FX1 นะครับก็จะมีพวกคอมเพรสเซอร์มีทัชวาล์วต่างๆออกเต็ปพวกนี้เดี๋ยวจะเทสละเอียดให้ฟังอีกทีนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับอันนี้3ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมค่าก็จะแสดงผลที่หน้าจอฝั่งขวามือเอฟเฟกต์ปุ่มถัดมานะครับกลุ่มถัดมาก็จะเป็นโอเวอร์ไดดิสโทชันก็พวกจำลองเสียงแตกก้อนต่างๆนะมากมายข้ามอีกนะครับก็จะเป็นโมดูเลชันก็จะเป็นพวกตระกูลคอรัสแฟงเจอร์เทโมโลพวกนี้นะครับรวมถึงพวกเอฟเฟกต์เสียงประสานต่างๆด้วยแล้วก็ข้างบนนะครับเป็น EQก็มี EQ 3แบรนด์นะครับแล้วก็สามารถปรับมีเอฟเฟกต์ย่อยๆอื่นๆพวกเฟสเซอร์เทโมโลคือใช้ควบคู่กับเอฟเฟกต์หมวดหมู่อื่นก็ได้นะครับเพื่อแบบถ้าเราต้องการซาวด์เวอร์หลากหลายมากขึ้นนะแล้วก็เป็นหมวดหมู่ดีเลย์นะก็จะมีอนาล็อกดีเลย์เทปเอ็กโคโมดูเลชันรีเวิร์สอะไรเยอะแยะเลยเป็นตระกูลดีเลย์เสียงสะท้อนมากมายแล้วก็ข้ามมาเป็นรีเวิร์สมี3ชนิดให้เลือกก็มีรูมฮอลสปริงนะครับแค่นี้เองนี่คือคร่าวๆของเอฟเฟกต์แล้วก็มาดูทางฝั่งตัวพีดั้นครับถ้าเกิดพีดั้นเนี่ยเราไม่เปิดการทำงานของมันเนี่ยมันจะเป็นการทำงานวอลลุ่มเท้าอัตโนมัติพอเราเปิดการทำงานก็จะมีให้เลือกเยอะแยะแล้วมีทั้งใช้เป็นวาวก็ได้เป็นเลือก voice ก็ได้นะครับคือคอนโทรลมันเป็นลักษณะเสียงต่างๆหรือจะเป็นบวกลบ1ออกเต็ป2ออกเต็ปอะไรพวกนี้นะครับทำคล้ายๆแวมมี่ของฝั่งดิจิเทคได้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้สุดท้ายก็จะเป็น outputเลเวลคือปรับดังเบาโดยรวมของตัวเอฟเฟกต์ทั้งหมดครับส่วนปุ่มคอนโทรลต่างๆนี่ก็เรียบง่ายจริงๆคือแยกเลยนะครับว่าจะเปิดปิดเอฟเฟกต์ตัวไหนนะครับก็คอมก็เปิดปิดเอฟเฟกต์ตระกูลนี้ไฟก็จะขึ้นทันทีนะถ้าเหยียบคำว่าแอมก็จะเป็นพวกเอฟเฟกต์ตระกูลปรีแอมที่จำลองเสียงแอมต่างๆก็สะดวกมากนะครับระหว่างเล่นสดนี่เราตั้งไว้เลยแล้วก็เปิดปิดเหมือนเรามีก้อนหลายๆก้อนนะครับ 6-7 ก้อนต่อๆกันก็สะดวกมากเดี๋ยวลองดูในคลิปต่อไปจะมาเทสให้ละเอียดมากกว่านี้ครับ